รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเราไปลองมือทำแกงส้มกันดีกว่านะคุณผู้ชมเพราะเราต้องใช้เวลานานไม่ใช่กรอกเยลลี่ใส่ผลมะละกอแล้วก็ไปวิ่งเล่นนะลูกต้อง10ขวบแน่ๆ วิ่งเล่นหรอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับอร่อย1เมนูจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็อร่อยอีก1เมนูจากเท็ดดี้และนานาครับโดยที่ใช้วัตถุดิบเนี่ยเหมือนกันอะจะรอช้าทำไมวันนี้เมนูของเราจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับคุณผู้ชมเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมอยากรับประทานอยู่หรือเปล่านะครับเปิดเลยช่วงนี้วัตถุดิบอะไรมาปุ๊บเนี่ยผมไม่แปลกจะคุณแอบดูคุณแอบดูเราเป็นแบบไหนเป็นอะไรเนี่ยตอนนี้คือเราสู้ตายคือขอโทษนะน้องแอบมันเพเยอะมาแล้วหนึ่งสองสามฮึบมะละกอปะปายาปักปักได้ทำอะไรกินล่ะเราเลือกมะละกอเด็ดอาจารย์ก็คือได้มะละกอดิบไปได้อย่าบอกนะว่าส้มตำเอออย่าบอกนะตำถาดอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ได้ทำส้มตำแต่ฉันจะใช้มะละกอดิบทำแกงที่เราอยากกินแกงส้มเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเขาทุ่มเทว่ะเขาทุ่มเทคือแกงส้มมะละกอเนี่ยเป็นอะไรที่อร่อยมากนะในความคิดเราเราชอบติดมากแล้วถ้าเกิดกินแกงส้มมะละกอเนี่ยต้มมะละกอจนสุกๆหน่อยๆเนี่ยแล้วก็มีกับไข่เจียวอ๋ออันนี้คือเป็นเหมือนแพริ่งที่อร่อยมากเหม็นทั้งบ้านคนที่ไม่กินก็ไม่กินเลยแต่คนที่ชอบเนี่ยมะละกอดิบพอเอามาต้มจนสุกนะโหเนื้อเขาว่าอร่อยก็ติดจืดแล้วเด็กๆ เขาจะเลือกอะไรอ่ะฉันว่าแน่นอนที่สุดเลยก็ต้องเลือกมะละกอดิบเพราะเขาชอบกินส้มตำมะละกอสุกอ่ะก็แค่ปอกเปลือกกินเขาไม่เลือกหรอกเขาใช้มะละกอสุกเหรออย่าบอกนะทำไอศครีมเจลาโต้มะละกอสุกโอ้ยคงได้เข้าห้องน้ำวิ่งกันแผลดแผลดกันหรอกค่ะมะละกอสุกแบบนี้ผมพูดเลยปอกกินแค่นั้นก็อร่อยแล้วบีบมะนาวหน่อยนึงนี่จริงๆนะเนี่ยแต่ผมจะมีอีกหนึ่งอย่างอันนี้นะถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วตั้งแต่ผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำคุณเกิดแล้ว คุณเด็กๆคุณมาจะพูดถึงเมนูวัยเด็กใช่ไหมวัยเด็กเลยเป็นร้านอาหารจีนชื่อดังเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคุณผู้ชมร้านอาหารจีนร้านนี้เขารักอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากครับทุกครั้งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปอ่ะเขาก็จะรู้สึกอยากแบบอยากแถมนั่นแถมนี่ให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กินเราก็เลยไปบ่อย เราไปบ่อยมากแล้วก็สุดท้ายแล้วเมนูของหวานของเขาที่ติดแบบท็อปฮิตเลยคือมะละกอเยลลี่ใช่อันนี้น่ารักมากคุณคิดดูสิว่าเรากินกันจนกระทั่งเราถึงขั้นไปขอมะละกอเยลลี่เขากลับบ้านมาอีกลูกนึงได้ด้วยเฮียให้มา1ลูกเลยอ่ะใช่พอเท็ดดี้บอกว่าเท็ดดี้อยากกินจริงๆครับผมขอกลับบ้านอีกได้ไหมกลับบ้านโดนตีเลยนะครับลูกทำไมไปขอแค่ผลเดียวต้องขอ2ผลไม่ใช่ป้าว่าเปียกไปขอของเขาแบบนั้นไม่ดีไม่ดีก็พอโตมาเห็นว่าวันนี้เป็นมะละกอสุกแบบนี้หน้าเฮียเลยเมื่อก่อนเด็กๆอ่ะทำไม่เป็นก็เลยไปขอเขาตอนนี้โตแล้วทำกินเองได้มามะละกอเยลลี่ครับตั้งน้ำมันให้มันร้อนสักนิดหนึ่งก่อนอาจารย์จะทำแกงส้มมะละกอกับปลากระพงกรอบวันนี้จะใช้มะละกอดิบทำแกงส้มแกงส้มเนี่ยรับประทานเสร็จแล้วดีต่อสุขภาพนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดแกงส้มเนี่ยใช้ไขมันน้อยแต่วันนี้เราอยากให้แกงส้มเราอร่อยขึ้นเพราะปกติกินแกงส้มคุณผู้ชมแต่ต้องทานกับไข่เจียวทานกับของทอดๆใช่ไหมแต่วันนี้ไม่จำเป็นนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเอาปลากระพงมาคลุกแป้งประกอบอาหารเสร็จแล้วเราก็จัดการทอดแล้วเราก็เอาปลากระพงมาโรยหน้าแกงส้มอุ้ยอร่อยอ่ะเลิศมากฝั่งอนุนทำไรอ่ะฝั่งนั้นทำมะละกอเยลลี่ค่ะมะละกอเยลลี่ขอโทษเอาเยลลี่ใส่ลงไปในมะละกอเหรอใช่อะแล้วมันจะใช้มะละกอในการประกอบอาหารยังไงอ่ะโอ้ไม่เกี่ยวเลยไม่ได้ใช้ขี้โกงอ่ะจากการแกะสูตร
เมื่อก่อนเทดดี้โวยวายบอกว่าเทดดี้บ่นอยู่เลยว่าเฮ้ยตอนเราได้ฟรีมาจากเขาอะเราได้ตอนเขาให้มาเราได้มาเป็นลูกนะเจ้แล้วก็ใช่แต่ว่าถ้าเราเอาอย่างนั้นอะเท่ากับตู้เย็นเราอะต้องมีพื้นที่ในการเก็บแล้วเก็บยากอ่าโอเคเข้าใจแต่แบบนี้เทดดี้ผ่าเสร็จเทดดี้เอาไส้ข้างในออกเอาเม็ดออกเทดดี้วางอย่างเงี้ยใส่จานเทดดี้เข้าตู้เย็นประหยัดพื้นที่กว่าอันนี้เรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนแล้วกันอ่ะอูผมขอโทษเอ้ยผมอาจจะไม่ได้แบบว่าทำออริจินอลนะแต่อันนี้ก็คือถือว่าพริกแพงและลึกถึงคิดถึงเสมอนะคะเยลลี่นะคะสำเร็จรูปที่มีขายเป็นกล่องๆที่เป็นรสสตรอเบอรี่ด้วยนะเพราะว่ามันเข้ากันดีมากๆเลยกับของมะละกอนะฮะกลิ่นสตรอเบอรี่แบบนี้อ่ะเทดดี้ใส่น้ำร้อนใช่ไหมฮะคนเลยปกติแล้วว่าถ้าเป็นเยลลี่ที่เด็กๆชอบทานกันอ่ะเขาก็จะนิยมเขียนสัดส่วนตามข้างกล่องเลยถ้าคุณอยากให้มันเซตตัวไวหรือได้กินไวอ่ะสมมุติเขาเขียนว่าน้ำสัดส่วนน้ำคือ500คุณก็ลดนิดนึงคุณก็แบ่งสัดส่วนน้ำเป็น250 250คือน้ำร้อนจัด250แล้วก็น้ำเย็น250น้ำ250เนี่ยคุณก็ให้มันละลายก่อนคนจนกระทั่งเจลาตินของเราละลายแล้วคุณค่อยใส่น้ำเย็น250ลงไปมันก็จะทำให้คุณล่นระยะเวลาได้ได้เร็วขึ้นเซตเร็วขึ้นวันนี้เยลลี่ของเรามาเป็นรสสตรอเบอรี่แต่เราอยากเพิ่มความหอมด้วยการใส่ฟุตเบสสตรอเบอรี่เพิ่มลงไป มันก็จะทำให้หอมอร่อยยิ่งขึ้นหอมอร่อยยิ่งขึ้นชะด้าแล้วเราก็ทิ้งไว้แป๊บนึงนะเพราะมันร้อนมากๆเดี๋ยวจะทำให้มะละกอของเราสุกครับผมเนื้อนิ่มก็เดี๋ยวรอเขาเย็นลงมาหน่อยนึงแล้วก็ตักใส่มะละกอที่เราปอกแล้วได้ครับเนี่ยเนื้อปลากระพงหั่นเสร็จแล้วก็จัดการทอดซะยืนแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆกรอบมากกรอบน้อยว่ากันปลากระพงก็ซับแห้งๆคลุกแป้งธรรมดาไม่ได้ชุบแป้งให้หนาๆไม่ใช่แป้งละลายน้ำเนี่ยไปเรื่อยๆเห็นไหมคุณผู้ชมจะไม่เป็นปลากระพงจะเป็นปลานิลก็ไม่ว่ากันนะปลาทับทิมก็ได้แต่มันอาจจะยุ่ยหน่อยปลาช่อนทอดก็ได้วันก่อนทำใช้ปลาช่อนเพื่อนมาเอาหัวปลาเก๋ามาให้ก็ยังทำแกงส้มได้เลยพอใจอ่ะกินได้ทั้งนั้นล่ะคุณผู้ชมให้ผมบากหน้าขอเขาแต่พอกลับบ้านก็กินกันหมดทุกคน ทุกคนนี่รวมปลาด้วยป่ะ ไม่ใช่บากหน้าเทดดี้อยู่ดีๆก็บอกว่าอร่อยจังเลยครับมีอีกไหม ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูรวมเห็ดทอดบาร์บีคิวกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีนำเห็ดออรินจิเห็ดหอมและเห็ดเข็มทองเสียบด้วยไม้ปลายแหลมเตรียมไว้เทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำเห็ดที่เสียบไม้ไว้ลงคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิเตรียมไว้นำเห็ดลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่กล่องที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูรวมเห็ดทอดบาร์บีคิวทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีChannel Pound Cake พิเศษเพียงแค่900 บาท1 เซตรวม3 รสชาติ
จากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ